มาเตรียมอาหารรอบเย็นกันวันนี้เพิ่งจะกลับมาจากตลาดเทพนิมิตตรงข้ามโรงพยาบาลบางพีของถูกมากเลยได้ขนุน1แพ็คแพ็คละ20บาทฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาแบ่งขายเป็นถุงๆเนี่ย4ลูก20บาทถูกมากอันนี้ก็ได้แอปเปิ้ลฝรั่งขนุนเห็ดเข็มทองนี่ซื้อมาแพ็คละ10บาทส่วนผักบุ้งซื้อมากรัมละ20วันนี้เราก็จะมีเมนู2เมนูผัดผักบุ้งจีนแล้วก็ผัดดอกเห็ดเข็มทองก็มาโขกกระเทียมกันโอเคล้างได้ทีแล้ว อยากจะบอกเปิดแก๊สเลยของถูกมากตลาดเทพนิมิตใครยังไม่มาเชิญแล้วก็ผัดบุ้งก่อนหนึ่งเมนูจะเจ็บผิวกันแล้วแหละอยู่ประจำจนเช้าทุกวันฉันก็ยังไม่ไปผักบุ้งนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเราจะใส่เทคโนกับน้ำมันหอยขนุนยังไม่ลองเลยหวานไหมน่าทานไหมเอาละน้ำมันเริ่มเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ลองผักบุ้งเลยเยอะขนมันหอยเตาแก๊สแบบนี้มันสู้เตาแก๊สหัวคู่ไม่ได้ที่ทำกับข้าวอันนั้นเราจะเร่งไฟกลับ2ทีก็ขึ้นได้แล้วตอนนี้ต้องกลับหลายรอบอยู่แม่กลับกี่โมงเซฟแม่กลับกี่โมงความลับในหัวใจใส่พริกน้อยฉันบอกว่าเธอกำลังรักใครต่อกันที่เมนู2กันเลยให้เธอจงรีบไปฉันเข้าใจเธอไม่รักกันเหมือนเดิมใส่น้ำมันยิ่งทรมานอยากเก็บเอาไว้ตลาดเทพนิมิตเนี่ยต้องเปิดตั้งแต่วันที่19เท่าที่ผมไป2-3รอบ
มันยังมีความพร้อมไม่พร้อมของพวกบรรดาแม่ค้าร้านค้ายังเปิดกันไม่ครบแต่ว่าเรื่องของถูกเนี่ยโอเคถูกกว่าตลาดคุณทอนก็เทียนลงไปเจียวสักพักเราก็จะเลือกใส่ที่มันสุกยากก่อนก็คือแครอทฟอลเลอร์ที่เลือกใช้แครอทเพราะว่าพอเข็มทองลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีขาวที่ซีดมันจะไม่มีสีสันแต่ถ้าเราเอาสีส้มมาใส่ก็โอเคอยู่นะปรุงรสกันเลยนี่เราก็จะใส่คะน้อตานิดนึงเหมือนเดิมน้ำมันหอยน้ำต้มสุกอันนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเห็ดเข็มทองเวลากินแล้วมันจะติดฟันแต่ผมว่ามันจะนุ่มดีนะรอเดือดสักพักนึงไม่ต้องใส่เค็มมันเยอะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในของเราก็คือไตนั่นเองจากนั้นก็อย่าลืมพริกไทยสาปืนใหญ่ชิมหน่อยดีไหมรสชาติกรุบกรุบข้าวสวยร้อนๆนะมาได้ที่ละปิดแก๊สกันเลยเดี๋ยวก็เตรียมเด็กๆ